เทพสุทินครับวีรบุรุษเหรียญทองเหรียญแรกของคนไทยครับวันนี้เจอกันในศึกเพชรวิเศษคู่มวยคู่พิเศษนะครับที่แฟนมวยเรียกร้องวันที่7กุมภาพันธ์แฟนมวยนั้นได้ดูหลายช่องเหลือเกินครับนำมาออกกรรมการสมาร์ทจันทคล้อยครับเป็นกรรมการผู้ว่าบนเวที150ปอนด์ก็เจอกันครั้งก่อนนั้นเจอกันที่เวทีมวยลุมพินีสมรักนั้นแทบจะเป็นลมครับพลิกแพ้คะแนนให้กับจอมโหดสูญเสียเดิมพัน3ล้านบาทครับวันนี้6ล้านครับเดิมพันเพิ่มเป็น2เท่าเลทนั้นเปิดให้สมรักต่อในราคา 11.8 ยังเชื่อนะครับแฟนมวยยังเชื่อในความเป็นสมรักคำสิงหรือว่าทอเทพสุทินอัจฉริยะบนสังเวียนเลือดแต่จอมโหดนั้นไม่กลัวสมรักนะครับแฟนมวยนั้นต้องยอมรับว่านัดเปิดปฐมฤกษ์ของศึกเพชรวิเศษของน้องโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์เป็นนัดเปิดตัวต้องบอกว่าเป็นปฐมบทของศึกเพชรวิเศษขยับเจาะล่างก่อนครับสมรักลีลามวยไทยนั้นต้องยกให้เขาเลยครับนักชกมุมแดงดูลีลาครับโอ้ต่อยลำตัวดูมั่นอกมั่นใจเลยครับวันนี้สมรักย่างสามขุมเข้าหาเลยครั้งที่แล้วนั้นแพ้บนตลอดแพ้ได้อย่างไรแพ้มวยอย่างนี้ได้อย่างไรครับสมรักบอกวันนี้เลยมีการแก้มือและเดิมพันถึง6ล้านบาทที่สำคัญนะครับโอ้แฟนมวยนั้นทะลักเวทีมวยราชดำเนินเลยครับเก็บยอดผ่านประตูได้3ล้านกว่าทำลายสถิติทุกรายการแล้วก็เป็นรายการแรกนะครับที่เก็บค่าดูเยอะที่สุดของประเดิมปีพุทธศักราช2556ครับขยับโยกเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาครับสมรักในซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับจังหวะนั้นเปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายขยับเจาะล่างสมรักเดินเข้าหาเลยครับเดินคู่เลยครับวันนี้ดูครับโยกสลับต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายของจอมโหดโอ้มั่นอกมั่นใจเลยครับสมรักแล้วมนต์เสน่ห์ของสมรักนะครับแฟนมวยนั้นสมรักเดินออกจากเวทีนี่เดินก่อนจะขึ้นเวทีนี่โอ้โหแฟนมวยนั้นส่งเสียงเชียร์เลยครับบอกว่ายังคลั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ชื่อของสมรักนั้นขายได้ตลอดครับแล้วก็เป็นปัจจัยของเหมือนจะต่อยขวาตรงแต่ฮุกกว้างๆนะครับหมดยกแรกนั้นสมรักต่อ 7-4 มาว่ากันต่อยกที่2ครับแฟนมวยนั้นต้องการดูคู่นี้มากเหลือเกินโอ้แล้วลื่นเจอแข้งแอบอกว่าลื่นโอ้แล้วจอมโหดลุยเลยครับจอมโหดนั้นชนะสมรักได้ก็ต้องทำให้สมรักหมดแรงครับโอ้วางขวา2ดอกสมรักต่อยลำตัวขยับเข้ามาจอมโหดวางแข้งสมรักเก็บไว้ได้แล้วดูครับลีลาของโอ้ลีลาของสมรักนี่คืออัจฉริยะมวยไทยเลยครับคนคนนี้ในยุคที่ผมทำข่าวนั้นต้องยอมรับว่านักมวยที่เหลี่ยมตัวอย่างนี้ลีลามวยอย่างนี้ครับมีไม่กี่คนมีสมรักมีฮิปปี้มีเจริญทองมีสามารถพยัคฆ์อรุณนี่ครับต้องบอกว่านี่คือลีลาของยอดมวยทั้งสิ้นครับสมรักต่อยลำตัวสมรักนี่เก่งทั้งสากลเก่งทั้งมวยไทยครับดูครับโยกยับตั้งรับเยอะไปหน่อยครับยกนี้แฟนมวยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าสมรักนั้นจะมีแรงหรือเปล่าครับขยับมาเจอแข้งซ้ายของจอมโหดสมรักต่อยหมัดโอ้เจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับจอมโหดลักโยกเริ่มที่จะระแวงแข้งซ้ายของคู่ต่อสู้แล้วครับสมรักแล้วอดีตนี่เคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้แล้วนะครับสมรักนอกจากจะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของเมืองไทยตอนต่อยมวยไทยสลับมวยสากลเป็นยอดมวย2แบบก็ตอนเช้านั้น
ต่อยสากลตอนกลางคืนนั้นต่อยมวยไทยชนะคะแนนคว้าเหรียญทองแล้วมาชนะคะแนนฉมวกเพชร5พลังขาดลอยครับโอ้แล้วไฟนี้นี่แกซ้อมนานเหลือเกินครับสมรักฉมวกขยับโอ้แล้วแหมพอวงในสมรักล็อกล่างอย่างนี้นี่แฟนมวยเฮเลยครับเพราะปกติแล้วจอมหดนั้นแกเป็นมวยเข่าหยับทีบพยายามจะโต้ด้วยขวาแล้วขยับเจาะล่างคืออาวุธนี่สมรักนั้นออกเร็วกว่าเห็นได้ชัดนะครับอยู่ที่ว่าปลายจะยืนระยะอย่างไรแฟนมวยไม่ค่อยเชื่อครับว่าสมรักนั้นจะยืนระยะได้5ยกโอ้โหจอมหมดยกที่2นั้นจอมโหดต่อโอ้โหพลิกกลับมาเป็นจอมโหดต่อในอัตราราคา 11.8 ครับแฟนมวยเชื่อว่าจอมโหดนั้นแข็งแกร่งกว่าครับแค่ยกที่2นะครับแล้วดูว่าสมรักนั้นทำท่าจะไม่ดีมาดูกันต่อยกที่3ครับจอมโหดลุยชวนกวักมือเรียกสมรักออกมาแลกสมรักนั้นต่อยตามแผนตัวเองเลยครับวันนี้ดูครับขยับล็อกในโอ้แล้ว พอแกมีแรงนี่ดูแกล็อกครับสมรักล็อกไม่ยอมให้จอมหดตีง่ายๆครับแม่ขยับมาจอมหดเดินเข้าหาอีกต่อยลำตัวสมรักคืนด้วยขวาจอมหดเดินเข้าหาอีกโอ้แล้วพอจับดูครับแทนที่จะตีสมรักได้นี่กลายเป็นสมรักตีจอมโหดนะครับโอ้เริ่มมั่นอกมั่นใจแล้วครับสมรักจอมโหดล็อกแล้วโอ้พอล็อกแล้วตีแกไม่ได้ครับดูครับปกติแล้วตอนที่ลุ่งนี่มวยเข่านี่ตีสมรักยากครับจอมโหดขยับเข้าหาอีกพยายามจะเร่งออกอาวุธให้สมรักนั้นหมดนะครับแต่สมรักวันนี้ไม่เหมือนไฟที่แล้วครับแล้วอาศัยเชือกนี่ไม่ได้จับเชือกนะครับดูครับหลังพิงเชือกแตะเชือกนี่โอ้โหหายใจโอ้มีจังหวะผ่อนจังหวะเร่งครับสมรักขยับมาสมรักล็อกเบี่ยงตัวนิดนึงแล้วก็ยัดด้วยเข่าขวาครับโอ้แล้วดูจังหวะดักแทงครับจังหวะดักแทงขวา2ดอก3ดอกเลยครับสมรักกินฟรีขยับมาเจอถีบโยกมาแล้วพยายามจะล็อกล่างครับโอ้แล้ววงในไม่กินสมรักไม่ได้นี่ก็ลำบากเลยครับมีแผลแตกบริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายครับสมรักขยับมาพยายามจะวางแข้งแต่ไม่เข้าเป้าครับดูครับสายตายังดีครับสมรักดูครับโอ้ออกลีลาเลยครับต้องบอกว่าไม่ใช่สมรักเมื่อไฟที่แล้วครับจอมหมดก็ต้องรู้ตัวโอ้ลีลายังเหลือร้ายครับสมรักหมดยกที่3นั้นใหม่ๆนี่สมรักต่อถึง 2-3 ช่วงตัวนะครับแต่แฟนมวยเห็นอาการที่มุมเห็นนั้นเหมือนกับจะขย่อนของเก่าออกครับสมรักเล่นเอาราคาลดแยกกันลองเหลือแค่5-4ครับสมรักต่อมายกที่4ดูว่ายกนี้ครับหัวเลี้ยวหัวต่อผ่านไม่ผ่านครับสมรักแฟนมวยนั้นยังเป็นห่วงครับยังไม่มั่นใจคิดว่าสมรักนั้นจะหมดในยกที่4เพราะครั้งที่แล้วนี่หมดยกที่4นี่เรียบร้อยเลยครับกลางยกที่4โดนปล้ำฟันลงมาทีเดียวสมรักหมดเลยครั้งนี้แฟนมวยก็ยังไม่เชื่อโอ้แต่เข้ามานี่ดูครับสมรักมีศอกซ้ายพยายามจะเร่งครับจอมโหดแต่โอ้โหเจอแข้งขวาของสมรักหลอกเตะฟรีครับกินฟรีขยับเข้ามาสมรักถีบแล้วหลอกวางแข้งซ้ายวางได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับสมรัก
มีแยบโอ้ขอให้มีแรงอย่างเดียวครับแล้วปล้ำลงไปแทนที่เจ้าโหดจะฟัดสมรักแต่กลายเป็นสมรักฟัดจอมโหดเลยครับมีทีบเจ้าโหดต้องเร่งครับแล้วก็ไปเจาะล่างเบียดเข้าไปต่อยลำตัวเจ้าโหดเบียดเข้ามาอีกสมรักวางขวาลอกกินฟรีเลยครับดูครับต่อยลำตัวเดินมาอย่างนี้นี่สบายเลยครับสมรักษ์บอกขยับเข้ามาอีกครับยังไม่ละความพยายามนะครับเจ้าโหดแต่รูปเกมนั้นสมรักษ์คุมไว้ได้หมดแล้วครับแหมชวนแรกด้วยแล้วยืนนี่เหมือนกันรู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นอาวุธไม่หนักโอ้โหแล้วนี่ครับเงี้ยงปันดุกครับลูกถนัดของสมรักษ์โอ้โหยังเปิดแผลแตกคู่ต่อสู้ไม่ได้แต่ลูกนี้นี่สมรักษ์ทำได้ดีและทำได้เนียนครับดึงผ่อนหนักเป็นเบาขยับดูความเป็นอัจฉริยะของสมรักษ์ครับไม่ได้โม้เลยครับสายตานั้นยังดีอยู่แม่ดูครับหลอกจะเงี้ยงกระดูกอีกแต่ไม่ทำครับโอ้แล้วเจอศอกขวาของสมรักษ์เข้าไปเหมือนกับหมดแล้วครับดูสมรักษ์ครับหมดยกที่4นั้นสมรักษ์ต่อไกลครับ25ช่วงตัว 25-1 ครับพอเป็นต่อนี่ยากหน่อยแล้วครับที่จะเร่งแรงแซงผ่านสมรักษ์เหลือ3นาทีนี่ต้องบอกว่าสุดชีวิตแล้วครับโอ้วางขวาหยับมีทีบครั้งที่แล้วนั้นสำหรับอ้างว่าเป็นฝีและที่สำคัญนั้นไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับก็คือซ้อมน้อยไปนิดนึงจะมาถอนแต่เกรงใจก็รู้ว่าเป็นรายการใหญ่ก็เลยจำเป็นต้องต่อย3ยกนั้นเป็นต่อถึง4ช่วงตัว2ชก2ยกครับ4ช่วงตัวยก4โดนปล้ำหมดแรงแต่ครั้งนี้นั้นต้องยอมรับว่านี่ครับคนที่โม้อย่างสมรักนั้นทำให้แฟนมวยได้เห็นแล้วครับว่าเขาไม่ใช่ขี้คุยอย่างเดียวเขาทำได้ครับแล้วก็ทำได้ดีเสียด้วยนะครับเป็นนักมวยที่กลับมาบูมให้วงการมวยนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับสมรักษ์คำสิงหรือว่าทอเทพสุทินครับภายใต้การสนับสนุนของพระนาท่านสมศักดิ์เทพสุทินหมดไอเดียเลยครับจอมโหดต้องรู้เลยครับว่านี่ครับมวยไทยศิลปะเหนือพละกำลังครับแล้วดูครับสมรักษ์นี่อ้าปากนี่ฟันยางไม่มีกระเด็นกระดอนออกมาเลยครับไม่เหมือนไฟก่อนแต่ต่อยมวยสากลนี่แกใช้ฟันยางอย่างนี้ครับมวยสากลสมัครเล่นหยุดคุมไว้ได้หมดแล้วครับจนแฟนมวยนั้นถามเลยครับว่าผ่านไฟนี้แล้วสมรักษ์จะเจอกับใครต้องบอกว่าไฟหน้านี่ใครจัดสมรักษ์นี่ก็เตรียมนับเงินไว้ได้เลยครับแฟนมวยต้องทะลักเข้าเวทีแน่นอนนี่คือซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงแล้วครับโอ้โหแต่คู่ต่อสู้เจอทีบล้มลงหมดยกพอดีครับโอ้เรียกเสียงเฮจากแฟนไม่ได้ครับแล้วก็เป็นสม